มาดูคดีเกี่ยวกับ Forex TD กันบ้างนะคะซึ่ง DSI ได้เตรียมเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้มาแจ้งข้อหาดำเนินคดีส่วนความเคลื่อนไหวของ DJ Man กับคุณใบเตยนะคะได้เปิดใจผ่านไลฟ์ใน IG บอกว่าตัวเองเนี่ยมั่นใจในความบริสุทธิ์นะว่าไม่ได้เป็นคนที่ไปชักชวนให้ใครมาลงทุนด้วยส่วนที่หลายคนตั้งข้อสงสัยนะคะว่าทำไมคดีนี้เนี่ยมันถึงยืดเยื้อยาวนานเพราะว่าเห็นว่าคนที่ก่อตั้งเนี่ยตั้งแต่ปี63โดนจับไปเรียบร้อยแล้วทำไมถึงเพิ่งมาเรียกออกหมายเรียกนะคะเรื่องนี้มีการชี้แจงจากว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะท่านออกมาบอกว่าคือสาเหตุที่เรื่องนี้มันต้องใช้เวลานานในการจะออกหมายเรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาได้เนื่องจากว่าผู้เสียหายมีจำนวนมากกว่า 9,000 คนนะคะดังนั้นอาจจะต้องเรียกมาในการให้ปากคำทีละคนทีละคนดังนั้นทำให้ต้องใช้เวลาในการสอบสวนเพื่อเชื่อมโยงค่ะว่าเรื่องนี้มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างจากนั้นจึงจะออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาได้โดยจากข้อมูลแล้วก็หลักฐานความเชื่อมโยงยังคงมีผู้ต้องสงสัยรายอื่นมากกว่า16คนที่อัยการสูงสุดแนะนำให้ดำเนินคดีด้วยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เลยสั่งการให้ทาง DSI เร่งดำเนินคดีนี้คาดว่าใน 1-2 สัปดาห์นี้จะออกหมายเรียกผู้ต้องสงสัยที่พบมีหลักฐานการกระทำความผิดมาเข้าพบเพื่อให้การกับพนักงานสอบสวนได้ด้วยนะคะขณะที่ทนายความของ DJ Man คือทนายเจมส์นิติธรแก้วโตแล้วก็ยังเป็นทนายความของคุณใบเตยด้วยนะคะก็ออกมาบอกถึงกรณีที่ว่าทั้งคู่มีรายชื่ออยู่ในบุคคลที่ทางอัยการให้ DSI ออกหมายเรียกมาสอบสวนในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD ให้สังคมกลับมาจับตาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า2ปีก่อนเนี่ยต้องบอกว่าเคยให้ข้อมูลในประเด็นนี้ไปแล้วทั้งคู่ก็เคยไปให้ปากคำกับทางตำรวจทาง DSI ด้วยนะคะโดยยืนยันว่า DJ Man แล้วก็คุณใบเตยยังมีสภาพจิตใจดีไม่ได้กังวลเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นผู้เสียหายเหมือนกันเพราะว่าถูกชักชวนมาร่วมลงทุนทั้งสองไม่เคยชักชวนหรือว่าโพสต์ใครให้มาร่วมลงทุนต่อแตกต่างกับกรณีของคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชที่มีชื่ออยู่ในบริษัทและยังมีการโพสต์ชักชวนด้วยตัว DJ Man ทราบมาว่าตอนนี้ยังขาดทุนกับการลงทุนอยู่เลยนะคะลงไปเท่าไหร่นะคะคุณสุตา7แสนบาทอันนี้คือยังขาดทุนอยู่อีก 700,000 ค่ะส่วนคุณใบเตยไม่ได้ลงทุนด้วยเท่ากับว่าเขา2คนเป็นผู้เสียหายในเรื่องของคดีความจากนี้อาจจะต้องรอให้ทางพนักงานสอบสวนเรียกเข้าไปพบรายละเอียดการชี้แจงต่างๆก็ทำเป็นหนังสือนะคะตอนนี้อยู่ในสำนวนของเจ้าหน้าที่ตัว DJ Man แล้วก็คุณใบเตยเพียงแค่เข้าไปพบแล้วก็ชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้นเท่านั้นนะคะฟังทนายไปแล้วทีนี้ไปฟังจากปากของ DJ Man กับคุณใบเตยกันบ้างเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยออกมาไลฟ์สดผ่านทาง IG ชี้แจงทุกข้อสงสัยเพราะว่ายังยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้โดนหมายจับนะยังไม่ได้โดนรวบตัวแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Forex TD ด้วยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการสั่งฟ้องไม่มีคำสั่งอะไรมาถึงทั้งคุณใบเตยแล้วก็ DJ Man ด้วยส่วนกรณีที่มีข่าวว่า DSI แล้วก็อัยการจะเรียกสอบสวนข้อมูลเพิ่มเติมจากคนที่มีรายชื่อก็ยินดีที่จะไปให้ข้อมูลเพิ่มเพราะว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและบอกว่าเรื่องของการสอบสวน2ปีที่แล้วก็ได้พูดความจริงไปทั้งหมดแล้วแต่วันนี้เรื่องมันเกิดขึ้นใหม่ซ้ำกับ2ปีก่อนในตอนที่เพิ่งแต่งงานกันทั้งคู่เพิ่งแต่งงานนะคะและบอกว่าพร้อมไปแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะมีหลักฐานทุกอย่างว่าไม่ได้เป็นผู้ลงทุนไม่ได้เป็นแม่ขายที่ไปชักชวนให้คนมาเป็นลูกขายแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้มีชื่ออยู่ในบริษัท Forex 3D หรือว่ากิจการที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้นค่ะหลักๆนะคะก็คือไม่ได้โดนจับไม่ได้โดนอะไรนะคะยังโอเคอยู่ยังทำงานในทุกๆวันถ้ามันเป็นตามสเต็ปขั้นตอนของอัยการตอนนี้แม่กับพ่อแม่น่ะก็ชีวิตปกติดีนะคะตอนนี้ก็รอแค่ทางอัยการหรือว่า DSI ติดต่อมาส่งจดหมายมาอีกรอบเพื่อจะให้เราเข้าไปคุยกับข้อมูลเพิ่มเติมที่ทาง DSI และอัยการอยากได้จากเราและอันนี้เสริมอีกนิดนึงนะครับใบเตยเนี่ยยิ่งไม่เกี่ยวข้อง 100% เลยอันนี้ไม่ได้เข้าข้างเมียหรืออะไรนะอย่างอ่ะแล้วก็ใช่ป้าแล้วก็ต่อไปตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าโอเคเรายังปลอดภัยไม่ได้โดนลวกไม่ได้อะไรนะคะไม่ได้มีการเข้าไปในเรือนจำไม่มีนะคะไม่ได้มีการโดนสั่งฟ้องหรืออะไรอย่างที่สองนะคะที่อยากจะเคลียร์กับทุกคนก็คือแม่ด้วยตัวแม่โดยตรงแม่ไม่ได้เป็นผู้ลงทุนแม่ไม่ได้เป็นแม่ขายแม่ไม่ได้เป็นผู้ลงทุนใบเตยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนแม่ไหน
ใบเตยไม่ได้เป็นผู้ลงทุนนะคะใบเตยไม่ได้เป็นแม่ขายใดๆเลยไม่เคยเชิญชวนคนไม่เคยเชิญชวนใครนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มีชื่ออยู่ในบริษัทForex TD หรือว่ามีชื่ออยู่ในเจ้าของกิจการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ Forex TD ทั้งสิ้นแล้วในส่วนของพี่แมนส่วนของพ่อนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูข่าวก็จะบอกอีกวันนี้นะฮะรูปถ่ายกับ CEO คนนั้นมีนะครับในฐานะเพื่อนที่เข้ามารู้จักกันรายละเอียดน่ะเราบอกทั้ง DSI แล้วก็บอกทั้งคุณผู้ชมที่ต้องการรู้ไปหลายรายการมากเมื่อ2ปีที่แล้วก็คือในฐานะคนที่รู้จักนะครับผมนอกนั้นเนี่ยเป็นคนลงทุนเองด้วยนะครับผมแต่อาจจะมีภาพนะครับต่างๆเราอธิบายได้หมดทุกภาพนะครับที่เกิดขึ้นบนโซเชียลนะครับแถมให้ด้วยนะฮะตอนที่เรื่องสินสอดอะไรต่างๆนะครับDSI เนี่ยเขาก็ตรวจสอบถ้าคนอยากรู้นะครับก็คือมันไม่มีจริงๆนะครับถ้ามีเนี่ยพ่อแมนไม่ได้มานั่งตรงนี้แน่โดยเฉพาะผมนะเอาเป็นว่าเรารู้จักกันในฐานะเพื่อนแล้วสุดท้ายแล้วเราก็เป็นผู้ลงทุนและผมก็รู้พร้อมทุกคนในวันที่เขาเนี่ยโดนออกหมายจับว่าเขาอะทำเรื่องแบบนี้นะครับทำให้ก็ยังยืนยันนะคะว่ามารู้เรื่องพร้อมกับทุกคนแต่ว่าภาพที่เห็นก็คือถ่ายกันในฐานะเพื่อนก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเป็นตัวการในการคิดว่าจะมาโกงคนอื่นนะคะนี่แหละค่ะก็สนิทสนมกันแล้วก็มีรูปในงานแต่งที่มีคนสนิทกับผู้ก่อตั้งเนี่ยมาอยู่ในขบวนของเพื่อนเจ้าบ่าวด้วยนะคะคือคุณดีเจแมนกับคุณใบเตยยังยอมรับด้วยว่าข่าวที่ออกมาทำให้ตัวเองเสียหายนะคะแล้วก็เกิดความคลางแคลงใจจากสังคมแล้วคนที่จ้างงานด้วยนะคะเขาก็กลัวว่าอ้าวแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่า2คนนี้เขาโดนรวบแล้วงานที่จ้างไว้ล่ะมันจะค้างคายังไงหรือเปล่ามันจะไปได้ไหมมันจะยังไงมันจะเสียหายหรือเปล่าคือเรื่องนี้ก็เลยต้องออกมาย้ำว่ายังอยู่ดีนะคะก็ยังไม่ได้โดนรวบตัวแต่อย่างใดและอยากให้ทุกคนมีวิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไม่คอมเมนต์อะไรที่สุ่มเสี่ยงเพราะว่าอาจจะถูกฟ้องกลับได้นะคะก็เตือนชาวเน็ตกันด้วยนะนอกจากดีเจแมนกับคุณใบเตยแล้วค่ะเมื่อวานนี้นี่คนสวยคนนี้เลยคุณจ๊ะนงพนีนะคะเธอเนี่ยโดนเหมือนกันนะคะจาก Forex 3D 20ล้านบาทเธอบอกว่ายังมีความหวังอยู่นะกับเงินที่ถูกโกงไปว่าน่าจะได้คืนแล้วก็เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook บอกว่าอยากจะมีก็ต้องมีด้วยตัวเองทำงานเหนื่อยเองดีกว่าไม่ใช่มีเพราะหลอกคนอื่นมาแล้วภูมิใจในความรวยของตัวเองนอกจากนี้ก็ยังคอมเมนต์ในโพสต์ของตัวเองด้วยนะคะว่าภูมิใจกับละอายมันต่างกันนะคิดให้ได้อย่าสบายบนความเดือดร้อนของคนอื่นสงสารคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินสุดท้ายมาหลอกเขาอย่าโทษแต่คนโดนหลอกว่าโลภเลยโทษพวกตั้งใจมาหลอกว่าเลวดีกว่าซึ่งก็มีแฟนคลับของคุณจ๊ะเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณจ๊ะกันอย่างล้นหลามเลยนะคะคุณจ๊ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนไปเยอะเหมือนกันนะคะ20ล้านบาทค่ะ